เงินได้แก่ศรีนิมเพชรวิหารทั้งคู่132ปอนด์เท่ากันนะครับทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มโดยประมาณนะครับทางช่อง5ถ่ายทอดสดในรายการศิลปะมวยไทยนะขนมต้มที่เวทีมินิเดี๋ยวรู้นะครับว่าใครจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบวันนี้รู้นะฮะเนื่องจากการเป็นการชกครั้งสุดท้ายของรอบแรกของทั้งหมดทั้งคู่ด้วยนะครับตอนนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่มวยรอบเงินล้านเงินล้านเจ้าไลท์เวทแอนเตอร์ซินวันนี้นะครับตัวแทนจากแอนเตอร์ซินได้มอบพวงมาลัยดอกไม้สดและกล่องชุดของขวัญแอนเดอร์ซินให้กับนักมวยทั้งคู่ขึ้นไปแล้วนะครับตัวแทนจากแอนเดอร์ซินมอบให้กับศรีนินเพชรวิหารก่อนแล้วก็มอบให้กล่องชุดของขวัญให้อีกชุดหนึ่งแล้วมอบให้กับสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์วันนี้จะรู้นะครับว่าหมัดศักดิ์เลยของสำราญศักดิ์จะเข้าเป้าแค่ไหนครับสำหรับมวยคู่นี้ครับท่านผู้ชมเคยพบกันมาแล้วครับแล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะกันมาคนละครั้งครับวันนี้นี่มาเจอกันเป็นครั้งที่3ครับคุณสมิงขาวก็พริบตาไม่ได้นะครับก็อย่างที่คุณอาจเรียนให้ทราบนะครับว่าอย่ากระพริบตานะครับหมัดสากเหล็กนี่ทีเดียวซ้ายนับขวานอกนะครับศรีนินจะแก้ได้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าศรีนินเองนี่เป็นมวยทรหดมากครับในรุ่นในมวยรอบเจ้าไลท์เวทแอนเตอร์ซินนี่โชว์ฟอร์มมาดีเหลือเกินครับไม่ใช่เป็นมวยใหม่นะครับชนะบูญชัยทอทุวานนท์ด้วยนะครับสำราญศักดิ์นี่ตอนนี้อายุ32ปีครับท่านผู้ชมส่วนศรีนินนั้นอายุ22ปีสำราญศักดิ์ขึ้นชกมวยครั้งแรกนี่ตั้งแต่ศรีนินเพิ่งจะเข้าเรียนชั้นประถมปีที่1เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นนี่ระดับโอ้โหเก๋ากึกทีเดียวยกที่1ครับท่านผู้ชมฝ่ายแดงสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์ฝ่ายน้ำเงินศรีนินเพชรวิหารศรีนินหมาอัดด้วยแข้งซ้ายกาดเตะกาดเอาไว้ก่อนรูปร่างได้เปรียบกว่าเยอะทีเดียวครับวันนี้เตรียมศอกมาเตรียมแข้งมาส่วนนารานของเราก็กำปั้นซ้ายขวาครับยกนี่ขอให้โดนสักทีนะบาสักแดงครับสีนินน้ำเงินสีนินนั้นเป็นตัวเก่งแต่เดียวหน้าไปนิดเดียวแขนซ้ายของสีนินไม่เร็วครับวันนี้ซ้อมมาดีเหลือเกินครับสีนินส่วนนารานของเรานั้นไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องการซ้อมเพราะว่าพิชซ้อมเอาไว้ตลอดเวลาครับเราไม่ดื่มบุหรี่ไม่ดูดไม่เที่ยวเตะครับทีเข้าไปเจออัปเปอร์คัตขวาของสำราญศักดิ์เข้าไปเอาละครับจมูกแดงขึ้นมาทันทียังโดนไม่เต็มที่ครับทีมงานชกในยกแรกของมวยเจ้าไลท์เวทแอนตาซินครับสีนินสาดแข้งซ้ายมาสะต่อยขวาโดนทีเตะซ้ายอีกเอาตึกทีเดียวครับสีนินเตะซ้ายมาสับฮุกซ้ายมาสับพยายามอัปเปอร์คัตซ้ายสีนินเก็บทางดีเหลือเกินครับอีกทางซ้ายอีกทีหนึ่งแต่เล่นอาวุธยาวแล้วเข้ามาดักศอกอีกทีทีนี้ไม่กลัวครับเตะขาสำราญศักดิ์ก็พยายามจะต่อยดาวจะหล่นหรือเปล่าครับผู้หมามาดูติดตามชมกันมาเตะขวาจังหวะนี้หลวมไปทีนี้ตามก็ไปเบิ้ลสองทีเพื่อนซ้อนแต่ว่าไม่โดนมาต่อยที่พุงกะทิเต็มๆอัดแข้งซ้ายมาชกมาร้อยกว่าครั้งไว้นะครับสำหรับสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์อันนี้ก็เป็นเศรษฐีย่อยๆของเมืองบุรีรัมย์ทีนี้เตะแข้งซ้ายมาสักเตะขวาที่ถีบไว้มาสักต่อยทีเตะซ้ายพยายามดีซ้ายกันไปก่อนครับเสียล่างเสียบนตลอดเวลาเป็นการทำลายจังหวะในขณะที่สำราญศักดิ์จะต่อยครับพอขยับทีไรดีแข้งมาตลอดเขาโดนเข้าไปทีซ้ายขวาทีนี้โดนเข้าไปแล้วครับเมื่อกี้ที่ขาสั่นเลยทีเดียวมาสักยังใจเย็นซ้ายล่างขวาบนโอ้โหทีนี้โดนอีกทีนึงมาสักต่อยขวาทีนี้เตะซ้ายเตะซ้ายมาหมด
ยกที่1รอบเงินล้านเจ้าไลท์เวทแอนตาซิน8นักชกประวัติศาสตร์เข้าชิงชัยไอ้หมัดหมดอำจักพุทธไทยสงฆ์โคบาลูกจะไม่ใส่ทองไอ้สากเหล็กสำราญจากเมืองสุรินไอ้แข้งโคจากชุมพรเงินทองสิงคีรีขุนข่าวก้านยาวจากชลบุรีน้องวนชมพูทองจอมยุทธมาหยุดจากปราจีนบุรีศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคไอ้หนุ่มแห่งลุ่มน้ำมูลร่อนพิบูลสิทธิ์ชูเกียรติไอ้เขี้ยมจากหัวใสบูนชัยทอทุกวานนจอมเขาทมิงศรีอินเพชรวิหารร่วมประจันบานสิทธิ์เจ้าไลท์เวทแอนตาซินจริงทองคำหนัก100บาทอย่าพลาดททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีคืนวันเสาร์4ทุ่มกลับมาดูในยกที่2ครับท่านผู้ชมมวยรอบเจ้าไลท์เวทแอนตาซินฝ่ายแดงสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์ฝ่ายน้ำเงินนั้นศรีนินเพชรวิหารศรีนินออกแข้งซ้ายสกัดเอาไว้ก่อนทันทีธรรมศักดิ์พยายามที่จะอัปคัดขวาเจอแข้งซ้ายอีกทีนึงศรีนินต้องเล่นระยะยาวแล้วครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายต้นมา2ที3ทีเข้าใกล้แล้วเจอระยะหมัดจะออกอาวุธยาผ่านไว้ถีบยันไว้หมู่ของศรีนินนั้นแดงครับดูครับจะจับศอกมีแข้งซ้ายอีกครับยังใจเย็นครับพยายามหาจังหวะหาช่องเจอแข้งซ้ายไปทีนึงเดินเข้าไปอีกทีนิดปั๊บต่อยขวาทีมีเตะซ้ายจากแปดเดินเข้าไปลมพุนเยอะหน่อยครับวันนี้นารานของเราต่อยลำตัวขี่เข้าหาโดนเตะขาไปโอ้ก็เกือบทิ่มทีเดียวอีนินนั้นเป็นมวยหนุ่มครับอนาคตไกลครับรูปร่างนั้นได้เปรียบมากทีเดียวแล้วก็ถนัดแข้งซ้ายนะครับอย่างที่เห็นไปแล้วออกแข้งซ้ายอีกทีนึงส่วนทางด้านสำราญศักดิ์นั้นก็ถึงจะเก่าจะแก่นะครับแต่ว่าร่างกายนี่ 100% มีแฟนมวยให้ความรักและก็ศรัทธาตลอดเวลาครับยกอีกครั้งนี้คุ้มค่าเจอหมัดต่อยขวาโอ้ยนินเดินเข้ามาพยักหน้าโดนไป2ทียังสู้แน่จริงต่อยมาอีกเอ้ายังสู้โดนเข้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้ยนินเตะซ้ายทางด้านสีนินนั้นฟอร์มสดมาตลอดครับแทงเข่าซ้าย2ทีโดนหมัดขวาสำราญศักดิ์หัวทิ้งไปเซมาทีเดียวฟอร์มสดเหลือเกินครับสีนินนี่คาดว่าจะเข้าชิงนะครับสำหรับเจ้าไลท์เวทแอนตาซินโอ้โหหมัดนี้ของนารานสำราญศักดิ์หรือนารานคนเดียวกันครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ารูปร่างของสำราญศักดิ์นั้นเตี้ยกว่าเยอะทีเดียวแต่ว่าความหนาบางนั้นไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันทีนี้ตีมาแข้งซ้ายเตะซ้ายทีนึงไปปลายนี่จัดเหลือเกินนะครับสีนินนี่เข่าจัดมากทีเดียวแต่ตอนนี้ยังไม่ใช้ครับเป็นการชกในยกที่2ธรรมศักดิ์พยายามต่อยขวาไม่โดนครับเข้ามาทีไรเจอแข้งซ้ายของสีนินสะอื้นทุกทีเตะลำตัวอีกเตะซ้ายเตะซ้ายมาแล้วต่อยขวาโดนลำตัวกันไป2ทีตัวก็เป็นกุ๊กเลยครับตอนนี้สีนินกัดฟันสู้โดนหมัดขวาดันลำตัวอีกทีนึงเอาละครับต่อยบนไม่ได้เล่นต่อยล่างเริ่มต่อยขวา2ที3ทีนี่นี่โดนโดนอีกทีนึงแล้วโอ้โหทีนี้แม่แหละแกสู้เหลือเกินมันก็เตะขวาทีนี้ก็เตะซ้ายเอาฮุบซ้ายหมดยกที่2ครับโอ้เงินล้านเจ้าไลท์เวทแอนตาซินซึ่งกำลังเข้มข้นอยู่ในขณะนี้ดังต่อไปนี้คือ 1. ผู้ชนะน็อกเอาท์คู่ต่อสู้ด้วยจระเข้ฟาดหางได้5คะแนน2ผู้ชนะน็อกเอาท์คู่ต่อสู้ด้วยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับได้4คะแนน3ผู้ชนะน็อกเอาท์คู่ต่อสู้แบบไม่ครบยกทุกกรณีได้3คะแนน4ผู้ชนะคะแนนทุกชนิดได้2คะแนน5หากผลการตัดสินเสมอกันได้คนละ1คะแนน6ผู้แพ้ไม่ได้คะแนนจึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันและโปรดเปรียบเทียบตารางนับคะแนนในยกต่อไปยกที่3ครับ2ยกผ่านมาเป็นไงครับคุณเสมิงขาครับโอ้โหผมเสียวแทนนะครับแหมถ้าผมว่าไม่โดนหมัดนี่ผมไม่มีปัญหาแต่ถ้าโดนแล้วนี่ปัญหาเกิดขึ้นแน่นะครับโดนตรงไหนก็ยุบตรงนั้นนะครับต่อยหน้าไม่ได้ก็ต่อยลำตัวสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์แดงครับทีนินเพชรวิหารน้ำเงินทีนินอัดแข้งซ้ายเอาไว้วันนี้ออกแข้งซ้ายเป็นพิเศษครับสำราญศักดิ์เดินเข้าไปจิ้มซ้ายไปก่อนแล้วตามด้วยขวาเตะขวาตามอีกแหมนี่นี่มีสลับมีหมัดสลับแข้งทีนินพยายามถีบยันเอาไว้อาศัยความยาวแล้วก็หัวซ้ายแข้งซ้ายแบบนี้สำราญศักดิ์ไม่ปิดนะครับโดนลำตัวเข้าไปอีกทีนึงไม่ยอมบังเลยครับรับเต็มๆทุกทีแต่ว่า1
่งมาก็1ไปแข้งมาก็หมัดไปโต้ตลอดโดนต่อยขวาฮุกขวาทีนี้ไม่ลงครับโอ้วันนี้เตรียมมาดีเหลือเกินร่างกายยังฟิตเปรี้ยอยู่ครับนี่เตะซ้ายก็สองทีเตะซ้ายทีนึงสักเองโดนแข้งซ้ายตลอดนะครับยกนี้เป็นยกที่3ต่อยขวาลำตัวแข้งซ้ายทีนึงแล้วสีนินโดนฮุกขวาโอ้แต่ว่าทีซ้ายธนศักดิ์มีย้ำครับสามหมัดน้ำหนักยังไม่พอแข้งขวาทีต่อยขวาลำตัวสานุ่งครับโดนลำตัวทีไรนี่ตัวงอเป็นกุ้งทีเดียวโอ้โหมีล่อหลอกธนศักดิ์เล่นเชิงแล้วตอนนี้ใส่ความเก๋าครับมีเตะซ้ายธนศักดิ์มีฮุกซ้ายและตามเดินไปทางขวาตลอดตัดลำตัวทีนึงโอ้โหก้มเข้าไปหาแข้งของสีดินเข้าไปเต็มๆไม่ได้โดนอะไรนะครับถูกผลักล้มลงไปมีเตะซ้ายทีนึงมาสเตะขวาจมูกก็แดงกลับไปแล้วครับสำหรับสีดินมีเตะซ้ายอายุ22ปีครับตำนานศักดิ์32ปีห่างกัน10ปีครับแต่ว่าร่างกายนี่ไม่ได้ความแข็งแรงไม่ได้เป็นรองกันเลยมาเตะขวานำต่อยขวาต่อยขวาทีนึงเจอศอกของสีดินเข้าไปหน้าหายต่อยขวาทั้งตัวปักหลักแรกกันมายกนี้ยกที่3นะครับสีดินโดนมัดขวาเข้าไปเยี่ยมไปแล้วลงไม่ลงลงไม่ลงลงไม่ลงครับไหลหลังเป็นกำแพงสับเตะขวาสีดินเตะซ้ายเตะซ้ายทีนึงโอ้โหเลือกเกินครับนี่เป็นมวยรอบเจ้าไลเวทแอนตาซินครับท่านผู้ชมจะหาดูที่ไหนไม่ได้เยอะมากกว่า3 4 6 7 8 9สรุปผลการนับคะแนนมวยรอบเงินล้านเจ้าไลท์เทรดแอนตาซินจนถึงวันเสาร์ที่7ธันวาคม2534สาย A โคบาลูกเจ้าแม่ไส้ทองชกครบ3ครั้งชนะน็อก2ครั้งแพ้1ครั้งได้6คะแนนน้องมนชมพูทองชกครบ3ครั้งชนะ2แพ้1ได้4คะแนนศักดิ์มงคลสิทธิ์ชูโชคชก2ครั้งชนะ1แพ้1ได้2คะแนนเนินทองสิงห์คีรีชก2ครั้งแพ้ทั้ง2ครั้งไม่ได้คะแนนสาย B สำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์ชก2ครั้งชนะ1แพ้1ได้2คะแนนสีเงินเพชรวิหารชก2ครั้งชนะทั้ง2ครั้งได้4คะแนนบูนชัยทอทุกวานนท์ชก2ครั้งชนะ1แพ้1ได้2คะแนนร่อนพิบูลสิทธิ์ชูเกียรติชก2ครั้งแพ้ทั้ง2ครั้งไม่ได้คะแนนเดี๋ยวครับมายกนี้เป็นยกที่4ครับฝ่ายแดงสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์ฝ่ายน้ำเงินนั้นสีนินเพชรวิหารครับมวยรอบเจ้าไลเวทแอนตาซินครับสำราญศักดิ์นั้นยิ่งต่อยยิ่งคุ้มค่าเงินก็เหลือเกินครับต่อยทุกครั้งนี่สนุกประทับใจทุกทีครับค่าตัววันนี้คุณทรงชัยรัตนสุบรรณบอกว่า 100,000 บาทท่วนๆครับรับไปเต็มๆสีนินฟื้นแล้วครับตอนนี้โดนนับไปในยกที่3นั้นมาสักพยายามเข้าไปต่อยอีกทีรู้ว่าหมัด 3-4 หมัดนี่มาเป็น M16 ทีเดียวครับคุณจะมีขาครับโอ้โหเหลือเกินครับโอ้โหคุณขาครับไม่อยู่นะครับแต่ถ้าอยู่ไม่อยู่ระหว่างพักยกนั้นชาวต่างชาติครับมายืนดูที่สีนินนะครับว่าคางนั้นเสริมเหล็กหรือเปล่าครับโดนต่อยอย่างนี้ไม่ลงมาสักเข้าไปอีกมีแข้งขวานำสีนินก็กลาซ้ายไว้วันนี้นะครับนาราของเรานี่ยอมให้สีนินออกแข้งก่อนนะครับแล้วก็ดักจ้วงเต็มๆย่วงลำตัวอีกทีนึงโดนลำตัวเข้าไปแล้วนี่หายใจไม่ทันครับสีนินนั้นจุกอายุ32ปีครับท่านผู้ชมสภาพร่างกายยัง 100% เหลือเกินจะหาว่านารานแก่นะครับยังไม่แก่นะครับคุณอานครับเป็นนักมวยคนเดียวในยุคนี้ครับที่อายุขนาดนี้แล้วยังชกน้องๆเด็กๆได้อย่างสบายๆทีเดียวชกทีไรคุ้มค่าทุกทีครับต่อยขวาอีกทีนึงต่อยซ้ายขวาแต่ว่าสีนินเองนี่ก็สู้เลือดเกินครับปากคอเลือดกำดาวนี่ไหลออกมาเลือดท่วมไปแล้วเตะซ้ายอีกทีนึงเตะขวาสำหรับทีนี้เตะซ้ายเอานารานส่งเข้าถึงหน้าบ้านตัวสีนินนารานของเรานี่
ประสบการณ์บนเวทีนี่ต้องบอกว่ายอมรับนะครับมีผ่อนสั้นผ่อนยาวจังหวะนี้จังหวะที่ทำได้นี่ก็ผ่อนยาวเอาไว้ก่อนนี่นะครับตอนนี้นารายของเราได้เปรียบแล้วนะครับเราได้เปรียบนี่แกก็ผ่อนยาวออกไปหยุดหายใจที่นี่เดินเข้าหาลานทีมซ้ายนำไว้ก่อนต้อยขวาทีนึงโอ้ทีนี้มีเตรียมมาดีครับแต่การไม่อยู่ยังต่อยลำตัวอีกเสียจังหวะไปหมดแล้วครับสำหรับสีนินยกต้นนี่ทำดีครับออกแข้งซ้ายตลอดแต่ว่าไปเข้าทางของนารานครับนารานของเราทุกว่าสำราญศักดิ์นั้นยอมเจ็บนี่ครับรับแข้งซ้ายเต็มๆแต่ว่าก็ฮุกขวาตลอดสวนกลับมาปล่อยให้สีนินออกแข้งซ้ายครับแล้วก็จี้เข้าหาลำตัวต่อยซ้ายขวาไม่นับทีเดียวนี่ก็คือมวยรอบเจ้าไลท์เวทแอนตาซินนะครับเป็นมวยรุ่นใหญ่หมดยกที่4ในธันวาคมที่แล้วนะครับชาวเพชรมังกรชนะน็อกเอายกที่3ในการชกกับประคังแก้วเมืองพระรถน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายก็จะมอบให้ 2,000 บาทโดยตัวแทนคือมิสเตอร์ยามากิโตชิฮิโร่ซึ่งเป็นโปรโมเตอร์จากญี่ปุ่นนะครับซึ่งเคยจัดมวยไทยกับคุณทรงชัยรัตนสุวรรณถ่ายทอดสดในเมืองไทยหลายครั้งแล้วเป็นตัวแทนให้กับมอบให้กับโนโวตัวแทนเช่นกันครับ 2,000 บาทเชิญเลยครับยกสุดท้ายครับของมวยรอบเจ้าไลท์เวทแอนตาซินนะครับฝ่ายแดงสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์ฝ่ายน้ำเงินสีนินเพชรวิหารครับดีกันมา4ยกเต็มๆทีเดียวสำราญศักดิ์นั้นยังสดชื่นเหลือเกินครับร่างกายนี่แข็งแรงมากทีเดียวสมควรที่จะเป็นตัวอย่างกับนักมวยรุ่นน้องๆครับสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์คนนี้เราไม่ดื่มบุหรี่ไม่ดูดครับเที่ยวเตะมีบ้างนิดหน่อยหลังจากการซ้อมแล้วนะครับแต่ว่าอาชีพหลักตอนนี้ก็คือซ้อมครับซ้อมมวยนะครับทางด้านสีนินเพชรวิหารเองในวันนี้หัวใจร้อนไป 100% ครับเกิน100ซะด้วยซ้ำครับคุณสมิงขาครับโดนไม่รู้เท่าไหร่จะเท่าไหร่ไม่ยอมลงครับโอ้โหโดนมากจริงครับแต่ว่าแข้งซ้ายนี่ครับความเก่าของนารานครับทำลายจังหวะเอาไว้ก่อนเดินเข้าหาทีนี้เตะซ้ายเข้ามาทีเตะซ้ายทีนึงเตะซ้ายหนักๆอย่างนี้ยังเอานารานไม่อยู่นะครับดีแค่ซ้ายอีกนึงนารายณ์แกโยกตัวหลบอยู่ไปปลายเท้าตลอดผ่อนหนักเป็นเบาตลอดครับต่อยขวาเข้าไปลำตัวฮุกขวาเข้าไปก้อนฮุกซ้ายทีนึงโอ้โหทีนี้โดนเข้าไปเสียงตุ๊บๆนะครับน้ำกระจายทีเดียวต่อยซ้ายขวาติดลำตัวทีนึงใครเก่งแข้งซ้ายพยายามที่จะเก่งแข้งซ้ายเอาไว้มีแข้งซ้ายมา2ทีก็คือศึกศิลปะมวยไทยในขนมต้มนะครับแต่ว่าวันที่24ธันวาคมนี้ครับก่อนจะไปฉลองคริสต์มาสนั้นมาดูเชอรี่กับจงสนั่นครับจะบี้กันสนุกสนานขนาดไหนครับแสงเทียนน้อยกับนำพลแล้วก็สานิทกับเจริญรองครับคู่นำในรายการนี้เยี่ยมยอดเหลือเกินจากนั้นวันที่27ครับวันศุกร์ก่อนไปฉลองปีใหม่ก็มีมวยคู่มันโอ้โหขนาดศักดิ์เสียจังหวะไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับจังหวะจะล้มพอดีบังจันน้อยกับนำขบวนครับล้างตากันอีกครั้งหนึ่งทีนินหันมาเล่นศอกแล้วครับศอกจะคมขนาดไหนนี่เป็นยกสุดท้ายทีนเตะซ้ายทีนึงขนาดศักดิ์พยายามจะเข้ามาทีนเตะซ้ายไว้แล้วก็ตีเข่าไม่ใช่มัดหนักอย่างเดียวนะครับเป็นมวยระยะหลังๆนี่มาครบเครื่องแล้วเจอครับแข้งขวาก็หนักตีเข่าก็เป็นด้วยนี่นะครับการฝึกซ้อมเท่านั้นครับเป็นหัวใจสำคัญของการชกมวยครับแล้วก็มวยรายการนี้นี่ถ้าเผื่อไม่สมบูรณ์นี่ไม่ขึ้นชกนะครับตอนนี้มี4คะแนนเท่ากันแล้วนะครับมวยรอบเจ้าไลท์เวทแอนตาซินนี่ที่ว่าเต็งๆโบ๋ๆทีไรนะครับพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาหมดยกสุดท้ายครับโอ้น่านับถือน้ำใจของนักมวยทั้งคู่ครับสีนินนั้นเข้าไปกราบนารานเองก็มาส่งครับชกกันแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนฝูงกันครับไม่มีอะไรสำราญศักดิ์เมืองสุรินทร์